ัวน้องทำไมเล่นกับน้องสิลูกน้องก็เล่นด้วยน้องขอเล่นด้วยนะคือเขาออกมาเพราะว่าเขาชอบหนูเขาอยากเล่นกับหนูหนูน่ารักหนูเข้าใจไหมถ้าคนไม่ชอบเขาไม่มาเข้าใกล้เราคุณแม่จะสอนเรื่องมารยาทการไหว้การแบบเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์คุณแม่จะปลูกฝังเลยน้องอะปกติจะอยู่กันที่บ้านที่เมืองไทยใช่ไหมคะคุณพ่อเนี่ยทำงานที่แทนซาเนียเราคุณพ่อจะมาเมืองไทยแค่เวลาพักร้อนเพราะฉะนั้นปีนึงนะเราจะอยู่เป็นครอบครัวแค่2 ครั้งเองและพอดีช่วงที่เขามาเนี่ยคือมันเป็นช่วงโควิดแล้วโรงเรียนก็ไม่ได้ปิดเทอมพอไม่ได้ปิดเทอมเนี่ยคุณพ่อจะกลับช่วงปิดเทอมเราก็เลยแม่กับลูกก็เลยได้ตามคุณพ่อไปที่แทนซาเนียคือเป็นทริปเร่งด่วนนะคะแล้วเราก็ต้องเตรียมอาหารไปแล้วก็เคยฉีดวัคซีนกันแบบแล้วที่นู่นอ่ะเพราะว่าที่นู่นมันจะติดเชื้อไทฟอยด์เราจะท้องร่วงเพราะว่ามันปนเปื้อนเยอะแม่กับน้องต้องเตรียมตัวไปแต่แล้วทีนี้ไปถึงที่นู่นอ่ะคุณพ่อเคยบอกว่าคุณพ่อเคยไปบริจาคคือเหมือนกับว่าให้คนขับรถซื้อของไปให้ที่โรงเรียนคุณพ่อได้เราฟังแล้วทีนี้เราก็เลยมีไอเดียว่าโอเคฉันอยากไปทำนะแต่ทีนี้เราคิดว่าเราจะทำแค่โอเคตามกำลังเราอย่างนี้เพราะว่าคุณแม่ไม่อยากไปเปิดรับบริจาคหรืออะไรเนี้ยฉันเข้าใจใช่ไหมคะแต่ทีนี้แม่นึกได้ว่าคุณแม่มีเพื่อนหลายๆคนที่เป็นเพื่อนสนิทกันมากๆนะแล้วเขาเป็นสายบุญสายชอบทำบุญทำทานเนี้ยแล้วเราก็เลยว่าโอเคเราไปโพสใน Facebook มันก็เริ่มจากตรงนี้ว่าถ้าเราทำคนเดียวอาจจะได้น้อยก็เลยไปโพสใน Facebook เพื่อที่จะให้เพื่อนรู้เราไปหาผู้อำนวยการแล้วเราไปนั่งคุยรอบแรกเนี่ยคุณแม่ได้ยอดบริจาคอยู่ที่10,000 กว่าบาทเราไปบริจาค2 รอบนะคะรอบแรกเราไปครั้งแรกเราประกาศแล้วเราก็ได้10,000 กว่าบาทแล้วเราก็โพสเพราะว่าคุณแม่ไปอยู่41 วันแล้วคุณแม่ไปบริจาครอบแรกก่อนไปบริจาครอบแรกก่อนด้วยยอด10,000 กว่าบาทแล้วมันบริจาคไปประมาณ8,000แล้วมันยังเหลืออีกแล้วคุณแม่ก็กะว่าเราจะไปท่องเที่ยวด้วยเราอาจจะไปให้ที่เมืองอื่นอีกอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยพอแม่โพสต์ไปว่าไปทำมามีเพื่อนทยอยทักมาเรื่อยๆว่าฉันอยากทำทีเนี้ยก็มีพี่คนนึงอ่ะโอนมา100,000เราเข้าไปให้คุยกับผู้อำนวยการว่าเรามีเงินก้อนนึงประมาณ100,000 กว่าบาทโรงเรียนขาดแคลนอะไรขาดแคลนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าโอเคเขาอยากได้ที่นอนใหม่คลิปที่คุณแม่ลงค่ะมี2 คลิปแต่คลิปที่คนดูเยอะๆและแชร์เยอะๆมันจะเป็นคลิปที่2คือคลิปที่1อ่ะคุณแม่เข้าไปถ่ายห้องนอนถ่ายห้องนอนให้เห็นว่าที่นอนเป็นแบบนี้แล้วคุณแม่ก็มีรายละเอียดไปตามคลิปว่าเราไปบริจาคอะไรบ้างแต่ก็ไม่ได้ละเอียดเพราะคุณแม่ไม่คิดว่ามันจะเป็นไวรัลอย่างนี้ก็คือไปให้รายละเอียดว่าเราไปที่นี่เพื่อไปบริจาคนะและคลิปที่2อ่ะก็เป็นคลิปแบบรีแอคชั่นน้องแล้วคุณแม่ก็เลยไม่ได้เตรียมใจว่าเราต้องมาเจอแบบคอมเมนต์แย่ๆแล้วคุณแม่ก็นอนไม่หลับเหมือนเราทำอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเราแสดงออกไปว่าเราเอาลูกไปเหยียดเขาหรือเปล่าเนี่ยคนเข้าใจว่าทำไมเราต้องเอาลูกไปดูแล้วเปรียบเทียบหรอว่าเขาต่ำต้อยกับเราอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่ค่ะไม่ได้แบบนั้นมันมีประเด็นหลายๆอย่างที่คุณแม่ไม่ได้อธิบายคือน้องมีกลิ่นค่อนข้างแรงแล้ว Google น่ะไม่ชอบลูกชายที่ Google ไม่ชอบแล้ว Google น่ะก็จะไม่อยากลงจากรถเพราะว่าพอลงไปอ่ะเขาก็จะมาจับ Google กันมารุมแล้ว Google เขารู้สึกไม่ comfortable อ่ะไม่อย่างนั้นน่ะแล้วทีเนี้ยแม่ก็จะอธิบายว่าเขาเอ็นดูเรานะคือแม่ค่อยๆพูดแต่เราไม่ได้มีเวลาตรงนั้นมากที่จะให้ลูกแบบเราได้แต่พูดว่าต้องสงสารของลูกเขาไม่มีน้ำอาบหนูจะทำแบบนี้คือเขาออกมาเพราะว่าเขาชอบหนูเขาอยากเล่นกับหนูหนูน่ารักหนูเข้าใจไหมถ้าคนไม่ชอบเขาไม่มาเข้าใกล้เราหรอกหนูเข้าใจใช่ไหมลูกแล้วลูกก็นั่งแบบคิดเนี้ยเหมือนตอนในรถอ่ะพอเข้าไปน้องเขาจะเป็นแบบนั้นโดนเนี้ยแต่เราพอคุยปั๊บน้องก็ยอมลงเขาไม่เคยอยู่สภาพแวดล้อมแบบนั้นคือน้องก็ต้องใช้เวลาปรับตัวนิดนึงแต่น้องอ่ะ
แม่ก็พูดตรงๆว่าน้องตอนแรกน้องคงไม่แฮปปี้ที่คนแบบมารุมเขาแล้วก็มีน้องอะมีกลิ่นแล้วน้องบอกว่าน้องจกอ้วกคือไปที่นู่นอะเขาไม่ใส่แมสกันแล้วที่ทางประเทศไม่ใส่แมสแต่ว่าที่นู่นแบบคนเขาก็จะมีกลิ่นประจำตัวใช่ไหมคะน้องก็จะใส่น้องก็จะบอกว่ามันมีกลิ่นเนี้ยเราก็บอกน้องเราก็บอกลูกเราว่ามันเป็นแบบนี้ลูกเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาตินะคะเขาก็ค่อยๆปรับตัวแต่ทีเนี้ยพอไปที่โรงเรียนคือมันแรงมากกลิ่นนะคะกลิ่นมันแรงมากจริงๆมันกลิ่นเข้าใจใช่ไหมคะมันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมน้องทำแบบไม่อยากลงไม่ใช่แค่ว่าเขาจนหรือเขาไม่มีเขาแตกต่างจากเราไม่ใช่มีรายละเอียดเยอะแม่จะสอนเรื่องมารยาทการไหว้การแบบเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์คุณแม่จะปลูกฝังเลยน้องจะทำหรือไม่ทำคุณแม่ก็จะสอนแบบนี้แล้วคุณแม่ก็จะไม่อนุญาตแบบถ้าเขาทำปฏิกิริยาไม่ดีคุณแม่ก็จะแบบไม่ให้เขาทำคือมันเป็นการสอนคือคุณแม่ไม่ได้บอกลูกคุณแม่เชื่อฟังทุกอย่างแต่คุณแม่จะบอกว่าคุณแม่มีแนวการสอนลูกแบบนี้ไม่ได้เลี้ยงแบบฝรั่งว่าต้องเคารพลูกนะว่าลูกไม่อยากไหว้ที่ไหนก็ไม่ต้องไหว้คือเราเลี้ยงแบบไทยลูกคุณแม่เป็นลูกครึ่งแต่คุณแม่เลี้ยงแบบไทยคุณแม่ครอบครัวเราจะดูแบบทันสมัยคุณแม่แต่งตัวเปรี้ยวคุณแม่มองว่าคุณแม่อยากให้ใครเห็นลูกคุณแม่เราเอ็นดูแล้วรู้สึกว่าเอ็นดูการที่หนูไหว้คนลูกมันจะทำให้คนเอ็นดูหนู